คือคุณสุริกัญยาก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้หลายเรื่องเช่นเรื่องดิจิทัลวอร์เรเนี่ยพอมันไม่ได้มีงบอยู่ในร่างพรบงบใช่ไหมครับ<อ>ก็ชัดเจนว่าหมายถึงการกู้ต้องกู้แล้วแหละต้องไปกู้แล้วเป็นพรบออกมาแต่ว่าก่อนหน้านี้จําได้ใช่ไหมรัฐบาลเคยบอกว่าจะเติมเงินในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ1น0 0 0 0ล้านอันนี้จะใช้ใชอยู่ในร่างพรบงบไม่ได้ไปกู้นะส่วนที่กู้เนี่ยออคือ5 0 0 0 0นเป็นแสนที่6กไงอีกหนึ่งแสนเนี่ยคือจะมาใช้ งบประมาณปกติตเติมเงินแต่คุณสิริกัญญาบอกอ้าวพอไปดูแล้วเนี่ยเงินที่เติมมาในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถมีเพียงแค่1 5 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองอแล้วแบบนี้จะเชื่อคําพูดจากนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรนะครับนี่คือประเด็นหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งที่คุณสิริกัญญาตั้งคําถามกับรัฐบาลกล่าวหาแรงเลยว่าเป็นการโกงสูตร GDP หรือเปล่าเพราะคุณสิริกัญญาไปดูตัวเลขจากรายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลังบอกว่า GDP โต3.2 แต่ว่าทำไมเล่มงบประมาณฉบับประชาชนถึงไปเขียนว่าต่อ5.4แล้วคุณสิริกัญญาก็บอกว่าเลยมาถึงบางอ้อเพราะนี่คือการเจริญการเติบโตของ GDP ที่ไม่ได้รวมผลของเงินเฟ้อคือปกติทั่วโลกเวลาคำนวณอัตราการเจริญเติบโตของ GDP เนี่ยเขาจะใช้ GDP ที่ไม่รวมผลของเงินเฟ้อแต่รัฐบาลที่มาโชว์ตัวเลขตอ5%ในปีแรกที่เข้ามาบริหารเนี่ย เป็นการโกงสูตรปรับ GDP คือรวมผลของเงินเฟ้อเข้าไปด้วยคุณสิริกัญญาบอกแบบนี้ไม่มีใครเขาทํากันนะครับแล้วก็บอกว่านี่หรือคือรัฐบาลที่สืบทอดกันมาว่าเก่งด้านเศรษฐกิจหาเงินได้ใช้เงินเป็นแต่ผิดพลาดในการบริหารงบประมาณอาลองฟังคุณสิริกัญญาครับ ดิฉันเห็นตัวเลขอัตราการขยายตัวของ GDP นะคะรับรองว่าไม่วิกฤตแน่นอนค่ะโต5.4ค่ะท่านประธานดิฉันตกใจมากนะคะท่านประธานแต่พอดูไปดูมานะคะเมื่อกี้นี้เล่มข่าวคาดม่วงก็บอกอยู่ว่าโต3.2เปอทำไมอยู่ดีๆเล่มงบประมาณฉบับประชาชนถึงโต5.4แล้วก็มาถึงบางอ้อค่ะท่านประธานเพราะนี่คือการเติบโตของ GDP ที่ไม่ได้รวมผลของเงินเฟอ้อค่ะท่านประธานปกตินะคะทุกประเทศทั่ว เวลาคำนวณการอัตราการเจริญเติบโตของ GDP เขาจะใช้ GDP ที่ไม่รวมผลของเงินเฟอ้อแต่รัฐบาลกำลังโชว์ตัวเลขที่รวมของผลของเงินเฟ้อนะคะเท่ากับว่านี่รัฐบาลกำลังจะบรรลุเป้าหมาย GDP โต5%ในปีแรกที่เข้ามาบริหารโดยการโกงสูตรปรับ GDP แบบนั้นเหรอคะสรุปแล้วนะคะร่างพรบฉบับนี้ที่ฉันไม่เห็นอะไรนอกจากมันเป็นบทพิสูจน์ว่า รัฐบาลนี้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพนี่เหรอคือรัฐบาลที่สืบทอดชื่อเสียงกันมาว่าเก่งด้านเศรษฐกิจนี่เหรอรัฐบาลที่ขึ้นชื่อเรื่องหาเงินได้ใช้เงินเป็นกับผิดพลาดในการจัดงบประมาณได้มากขนาดนี้ทั้งตั้งงบไว้ไม่เพียงพอจะตั้งใจไม่ตั้งใจประมาณการรายได้ก็ผิดพลาดแบบไม่น่าให้อภยัยแล้วก็ไม่คิดที่จะแก้คือพัก ก้าว <9 S 2> ไกลเนี่ยเขาตั้งประเด็นในการอภิปรายเอาไว้ว่าวิกฤตแบบไหนถึงตั้งงบประมาณแบบนี้ถูกไหมแต่เมื่อรัฐบาลบอกว่าวิกฤตใช่ไหมครับแต่ก้าวไกลเขาก็ไปเจอว่าอย่างโครงการติดโซล่าเซลล์ให้กับที่ว่าการอำเภอโครงการตัดถนนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบนี้มันวิกฤตอย่างไรถึงมากระตุ้นเศรษฐกิจเช่นนี้ ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตทางเศษรษฐกิจกระทรวงกลาโหมจะต้องตัดลดงบของตัวเองก่อนเอาไปพยุงเศษรษฐกิจของประเทศเพราะมันวิกฤตใช่ไหม <Index. S 2> แต่วิกฤตครั้งนี้นายกร,รัฐมนตรีเพิ่มงบประมาณของกระทรวงกลาโหม2เปเซนแล้วก็ยังมีมรดกที่รัฐบาลก่อนหน้าเป็นผู้ดาวรัฐบาลของนาย,ยกเสถาต้องผ่อนต่อ2ปี<อ> 2> ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายของบุคลากรเหมือนซื้อของใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าคนหนึ่งดาวคนหนึ่งผ่อนต่อครับ แล้วก็เนี่ยพอไปเพิ่มงบกะลาโมอะถ้าวิกฤตทําไมไม่ปรับลดตรงนี้ก่อนะนะหรือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เห็น5,000ล้านกําลังจะทําผิดพลาดซ้ารอยหรือเปล่าค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็ไม่เห็นตั้งชดเชยเอาไว้นะไม่มั่นใจว่าเป็นการส่งรู้ร่วมคิดหรือไม่แล้วก็ยังกังวลว่านี่สาธารณะที่รัฐบาลบริหารงานมา3เดือนเนี่ยใช้เต็มเพดานแล้วคุณสิริกัญญาบอกไม่รู้ว่าในอนาคตจะผุดโครงการอะไรที่ทําให รายได้ของรัฐหายไปอีกหรือไม่แต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับที่รัฐบาลทำนะเพียงแต่ว่ารายได้เนี่ยมันหายไป1 0 0 0 0แสนล้านบาทแล้วทีนี้มาขยายความ